แผ่นแรกที่ผมที่พ่อผมซื้อให้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นต้องขออธิบายก่อนว่าตอนนั้นะผมยังไม่รู้จักนะว่านัตติงคือใครนะคนที่ภาคือชื่ออะไรชื่อนัตติงอะไรอเงี้ยผมรู้แล้วว่าเขาพูดว่านัตติงอะไรงเงี้ยวิดีโอบริษัทวิดีโอสแควร์แต่ตอนนั้นผมก็7 8ขวบอะยังไม่รู้ว่ามือปั๊บมันต่อยกันจริงไหมมันมันมีชุดอื่นไหมนอกจากชุดนี้นะครับซึ่งนี้ก็เป็นชุดที่ผมแบบ เป็นความทรงจาครั้งแรกครับที่พ่อซื้อมาให้แล้วผมก็ดูดูวนไปสามสี่รอบครับสามสี่ห้ารอบอ่ะวนอยู่แค่แผ่นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชุดอื่นออกมาอีกหรือเปล่าแล้วบริษัทอะไรเป็นคนผลิตนะผมยังไม่รู้นะครับโอเคก็นาทีหนึ่งแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวแผ่นนะครับหน้าปกกันแล้วกันนะครับซึกรอครับปั้มที่ฟินิกซ์แอริโซนาครับ เป็นหน้าปกเคสเลยรหัสรหัสแรกที่ผมรู้จักนะครับ w 2องาสองอือตัวนี้นะเนี่ยที่ผมได้มาครั้งแรกแล้วที่พ่อซื้อให้ครับจริงๆอันนี้ก็ร o y a l r u บ b e r ปี2อ0 3นะครับโอเคมาดูด้านในเราไปดูเส่วนของด้านในกันนะครับแผ่นแรกแผ่นสองอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่มีสำรองนะครับเพิ่งได้มา แล้วเราเห็นว่าไอชุดเนี้ยมันในเนี่ยเราเคยมีนี่เราเคยมีชุดนี้อืมเราเราเคยมีชุดนี้เราก็ซื้อเก็บเอาไว้ครับอะไรประมาณนี้ครับโอเคโอเคแล้วแล้วผมเอาอันนี้เอาเอยเอาวางไว้ก็ได้าวางไว้ตรงนี้ก่อนโอเคครับสําหรับผมเออตั้งไว้ตรงนี้ก่อนได้อ่ะแบบนี้แล้วกัน โอเคครับชุดนี้มันมีคู่เลยนะ่าสนใจนะครับอยากแนะนำนะครับมันมีคู่อคู่แรกก่อนเลยมันเป็นแมตช์ก่อนเริ่มรายการนะครับมันไม่ใช่แมตช์ที่ปั้มที่ฟีนิกนะก็คือเจฟฮาร์ดี้ครับเจฟฮาร์ดี้ตอนนั้นที่ผมดูแกก็เออแกแบบดูเป็นวัยรุ่นนะ่ะวัยรุ่นแบบเอยพร้อมจะพร้อมจะต่อสู้ประมาณนะครับอายุ20ต้นต้นมาเจอกับบิ๊กโชว์ เอลิกเปชอปทำโทษนะครับนัตติงแกว่าอย่างนั้นทำโทษให้แบบคนไซส์ใหญ่อ่าคนไซส์ใหญ่ที่สุดในสมาคมมาเจอกับเด็กเด็กรุ่นใหม่อายุ25-26ครับตอนนั้นเจฟ25-26ปี2002-2003อืมแล่ตอนนั้นเจฟก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟนมวยปั๊มนะก็อ่าก็เจอไปเจฟก็แบบเออแทบจะทำอะไรวิกโชว์ไม่ได้ครับก็ ก็แน่นอนอยู่แล้วบิ๊กโชว์ตัวใหญ่ใช่ไหมแม้ว่าจะเชี่งช้าแต่ว่าแต่ว่าเจ๊ปะได้๋ยวผมเอารูปให้ดกูกันละกันนะครับว่าเจอกันยังไงโดยมีแจ็คกะรีนนะครับเป็นกรรมาการพิเศษเป็นนักมวยปั้มผู้หญิงนะแล้วก็มาเป็นกรรมาการให้คู่นี้บิ๊กโชว์ก็เล่นงานเจ๊ไปเล่นไปเรื่อยๆก็โหเจ๊แบบสะบักสะบอมครับแบบแทบจะไม่ไหวอบอกเลยแบบเจ๊นะครับเจ๊แบบนุม่มอะนุ่มอยู่ไฟเดียวครับ แต่ว่ามีจุดพลิกผันคือไอ้บิ๊กโชว์อะ่ะแกกะใจะเนี่ยนะแกกะจะเอาเก้าอี้มาตีเจฟอะ่ะอืมแกก็ไปหยิบเก้าอี้สุดท้ายเจฟอะ่ะกระโดดดับคิกเก้าอี้ใส่หน้าบิ๊กโชว์ครับจนทำให้บิ๊กโชว์แบบหัวฟาดพื้นแล้วก็ตกไปแบบที่คนที่กั้นคนดูอะ่ะแล้วเจฟก็รีบขึ้นมาครับบนเวทีซึ่งเจฟอะ่ะแทบจะทำอะไรอ่า บิ๊กโชว์ไม่ได้นะแต่มาได้ DQ ไงได้แบบขึ้นเวทีก่อนบิ๊กโชว์กรรมการนับสิบไปแล้วเงี้ยจริงๆเจฟรู้สึกเจฟจะมีอยู่อย่างเดียวคือทีบทีเก้าอี้โดนหน้าบิ๊กโชว์แค่นั้นเลยนอกนั้นบิ๊กโชว์ทำเจฟตลอดถึงตรงนั้นเจฟก็ชนะไปนะครับเพราะบิ๊กโชว์ขึ้นเวทีไม่ทนันแล้วก็ด้วยความแข้นบิ๊กโชว์ก็ไล่ตามเจฟก็อะไรเงี้ยหนีไปก่อนประมาณนี้ครับ ก็มีแมทอันนี้เอกแมทไอเนี่ยไอ,นนอแท็กทีมนะครับโดยมีรัตดัตลี่บอยอะปั๊บเบลดีวอนตอนนั้นอะเป็นคำสั่งของเอเล็กบิชอปนะครับที่ให้ออกมาต่อสู้แมทน,นี้ก็น่าสงสารบิชอปน่าสงสารรัตลี่บอยครับโดยตอนแรกอะผมรู้สึกว่าจะปั้มแบบกับทีมี p ี m i ม u นิ w วอ n i นิงที่มีลิโก้มีจามาโลซี่นะครับซึ่งตอนนั้นก็จามาก็คืออูมากานะครับคิดว่า3ลุม2นี่เยอะแล้วใช่ไหมพอปั้มไปเรื่อเอ้ยพอก่อนจะเริ่มปั้มอ่ะไอ้ยเล็กบิชอปอ่ะมันก็หัวใสครับมันก็หัหวใสแบบเจ้าเล่ย์อ่ะโดยการให้บาติสต้าตอนนั้นที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะเอามาเล่นงานไอ้พวกดัรลี่บอยอีก อีกคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็มีลิกแฟโอ้แบบสี่ห้าคนลุมครับสุดท้ายคนที่มีกำลังน้อยกว่าอย่างพลกดัตตีรบอยก็ไม่ไหวครับก็โดนบาติสตาเล่นไปโดนพวกจาวาโรซี่เล่นไปนะครับอืมแล้วก็ยังมีอันนี้อีกมีไออันอเมริกันครับมาลุมเล่นงานอีกไอพวกวิลเลมดิเกอรพวกเนี้ยครับอืม ประมาณนะครับแล้วก็มีคู่นี้ด้ละนักมวยปั้มหน้าใหม่ครับก็คือแลนดิวอตันตอนนั้นอะ่ะแลนดตันเพิง่งอายุ22ปีนะครับเป็นลูกชายของคาร์บอยบ๊อบออตันตอนนั้นแกมาแรงเลยตอนแกยังไม่แบบไม่เป็นนักมวยปั้มขี้โกงนะยังไม่แบบว่าเยอะยิงในสมาคมประมาณนะี้พอปี 2003- 2004แกก็เริ่มเยอะยิงแล้วแต่พอมาปีแรกอะ่ะ แกยังดูแบบลุกกี้ครับเพิ่งมาปั๊มปีแรกมาเจอทางด้านของแลนสตอ o r มนะครับแลนสตอมตอนนั้นก็ปั้มอยู่ในอยู่ในสมาคมแหละคู่กับพวกคริสเตียนพวกอะไรเงี้ยพวกคู่กับวิลเลียมลีเกิลครับตอนนั้นด้วยความแบบไฟแรงกว่าแล้วแบบแม้ว่าแลนแลนเนลตันจะต้องมาเจอกับคนที่อายุมากกว่าครับแต่ว่าแม้ว่าจะประสบการณ์ถือว่าน่าจะน้อยกว่านะครับ แต่ว่าก็สู้กับแลนสตอร์ได้ดีแล้วก็สามารถเอาชนะแลนสตอร์ครับจนในเนี่ยจนคิสเตียนะแกทนไม่ไหวแบบไอ้แลนสตอร์แกทำไมมันทำไมแกแบบปั้มอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วคิสเตียนก็ขึ้นไปปั้มสุดท้ายแลเนื้อตันก็สามารถเอาชนะคิสเตียนได้อีกคนหนึ่งครับอืมตอนนั้นคนก็เพิ่งจะเริ่มรู้จักแลเนออัอตันนะครับยังไม่เท่าไหร่ตอนนั้นอะเพิ่งรู้จักแกมาปั้มไม่กี่แมตช์เองตอนนั้น,นครับอ่า แล้วก็มีคู่อันนี้ผมจะพูดให้ฟังเป็นคู่เป็นไม่ใช่แมตต์ปั๊มนะเป็นไฮไลท์นะครับเป็นการเจอกันแบบใช้เลือนล่างครับคือการเบ่งกล้ามสู้กันระหว่างสกอตสไตเนอร์ครับเจอกับเจอกับอ่าทีเอตตอนนั้นทีเอสก็อุย๊ยโดนโดน,นหลังโดยไอเนี่ยโดยลิกแร์อุย๊ยแกมีกล้ามแกก็มีกลา้กมกลามเนื้อนะทีเอสอะแต่ว่าก็ยังสู้สกอตสไตเนอร์ไม่ได้ครับ แกเคยงัดข้อกับสกอตสไตรเนอร์แล้วแกแพ้นะแกแพ้แล้วแกก็หาคนวิธีมาแบบเฮ้ยเดี๋ยวเรามาแข่งแบบโพสกันไหมโพสแบบเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยอ่าสกอตก็รับคำถาจนมาถึงแมเอ่อชุดเนี้ยจนมาถึงชุดเนี้ยที่ทิทเบตก็ออกมาพร้อมกับลิกแฟร์แต่ทิเบตก็มาพูดว่าแบบแกเป็นคนเลือกกรรมการยัง่ะคือแบบ เลือกแบบคือแกจ้างมาแล้วอะ่ะแล้วก็ให้กรรมการพวกนั้นอะ่ะหกคนอะ่ะขึ้นมาบนเวทีนะแล้วสกอตก็ออกมาแล้วก็แข่งกันเบ่งกล้ามมีการโพสกล้ามหนุนกล้ามเนื้ออะไรประมาณนะครับแต่ว่าเอทีเอสอ่ะมันหัวใส่นะมันแบบเออมันแบบให้กรรมการชูป้ายว่าใครชนะใช่ไหมแต่กรรมการมันก็ถูกจ้างมาแล้วอะ่ะ มันก็ชูให้ t ี s ชนะหมดเลยแล้วก็ส,สกอตก็ไม่พอใจครับแล้วก็เล่นงานพวกไอ้นี่พวกกรรมการครับอืมไอทีอมันก็ขี้โกงแล้วก็ทีวก็หนีไปนะสกอตก็ตอนแรกก็โดนล,ลุมแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถเล่นงานทั้งหกคนนั้นได้อืมคนที่ไอทีอจ้างมาชุดนี้ก็ถือว่าผมเป็นความทรงจำมีชุดหนึ่งนะครับไม่ค่อยเห็นนะที่นักมวยปั้มจะมาแข่งแบบ อะไรที่ไม่เกี่ยวกับหมวยปั้มอ่ะที่มันเกี่ยวกับการโพสต์การอะไรเงี้ยไม่ใช่แมตปั้มอ่ะเออก็สนุกดีเหมือนกันครับชุดนี้ใครมีก็เก็บไว้เลยครับชุดนี้อันนี้ถือว่าเป็นความทรงจําครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มีชุดนี้เก็บโอเคถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภยัยเพื่อนๆเวยนะครับสำหรับชุดนี้สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส,สำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาด ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ